กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้ VPN นะครับซึ่งตัดมาจากอีกคลิปหนึ่งนะครับสอนใช้เจ้าโปรแกรมโฮล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงครับอันดับแรกนะครับเข้าไปในสโต e ก่อนนะครับก็โหลดเจ้านี่มาครับโฮล่า VPN ชื่อนี้เลยนะฮะก็เปิดแล้วแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อดีของอันนี้ก็คือว่าเราสามารถเลือกได้ทุกแอปเลยเพราะเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกประเทศที่เราต้องการ ซึ่งเราก็ต้องเลิกญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเกมญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องไปโหลดอีกตัวหนึ่งคือนี่เลยนะครับ h o l l o Fake Location นะครับก็เป็นเจ้าเดียวกัน h o l l a เหมือนกันนะครับพิมพ์ใน Google ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ไปหา,าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ผมไปนี่แล้วกันนะครับโตเกียวทาวเวอร์แล้วกัน่นามินโตโอเคนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้จะเอาที่ไหนใน โตกเกียวนะครับแล้วก็กด go ได้เลยนะครับแล้วมันจะบอกว่าให้เราไปเปิด mock ก่อนนะครับก็คืออ่ะไปที่ setting นะครับอาซึ่งมันจะพามาที่ developer option ผมจะบอกว่าไงดีล่ะแต่ละมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการเข้า developer option ไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องเปิด google หาเอาจริงๆหรือไม่ก็ถามพนักง,งานขายที่อ่าท่านซื้อโทรศัพท์มาคือมันเข้าไม่เหมือนกันจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงให้ครบนะครับ เอาละมันจะมีคําว่า mock location อยู่เห็นไหมครับก็ไปติ๊กถูกเปิดนะครับแต่ว่ามือถือบางเครื่องอะ่ะมันไม่มีตัวนี้นะมันจะให้เลือกแอปที่เราจะต้องการ mock location คือคือมันแล้วแต่เครื่องจริง,รงๆอ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงเอาเป็นว่าหาคําว่า mock location กนแล้วกันนะครับมันถึงจะอนุญ,ญาตให,ให้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 เราเนี่ยเข้าไปจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนที่ได้ครับโอเคนะครับก็เราก็ทําการ uh, mock เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก,กด go เลยนะครับนี่ โอเคเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมก็จะขึ้นจุดแดงๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเราอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปเข้า,าเจ้าโฮล่ากันอีกครั้งหนึ่งครับเอาล่ะเข้าโฮล่ามาแล้วนะฮะก็จัดไปครับก็คือเข้าเกมโดยการเปิดจากประเทศญี่ปุ่นครับโกเสร็จแล้วติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วกดโอเคนะอ่ะก็ราวๆนี้ครับสาหรับการใช้โฮล่านะครับส่วนถ้าใช้โฮล่าเนี่ยแล้วจะเป็นโหลดเกมต่างประเทศได้ไหมอันนี้จริงๆผมจะบอกว่าชาวแอนดรอยเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีมีเจ้าพวก เว็บแจก apk หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการไปหาโหลดเกมเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องใช้ vpn อยู่แล้วค่อนข้างง่ายนะครับมาโหลดในเว็บที่ผมมีให้ก็ได้นะครับมันก็จะมีข้อมูลให้มีให้โหลดแน่นอนแต่ว่าบางเกมอย่างที่บอกคือพอเราโหลดได้แล้วนะ่ะมันก็ยังมีการล็อกให้เราต้องใช้ vpn ในการเข้าไปเล่นอยู่ดีนะครับก็นะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านีกา้กันละกันครับ